อนนันครับสวัสดีครับแข็งทื่อเชียวอย่างที่ครอบครัวของเราทุกคนอยู่ตรงนี้คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอยู่แล้วทักทายกันหน่อยทักทายกันหน่อยก็สวัสดีครับทุกคนครับผมก็ขอบคุณที่มางานครับผมก็มาซัพพอร์ตเดี๋ยวๆอันนี้งานแต่งงานไม่ใช่งานเปิดตัวสโมสรโอเคโอเคเชิญครับขอบคุณมากเล่นมุกเสียวแต่เริ่มเกมเลยเพิ่งไปมาเมื่อคืนด้วยเขาพูดเนี่ยประโยคนี้หน่อยเปลี่ยนใหม่เชิญครับก็ขอบคุณทุกคนครับผมที่มางานเปิดตัวสโมสรในวันนี้ครับผมก็อยากจะให้ทุกคนรักแล้วก็เชียร์สโมสรแห่งนี้เป็นนานๆครับผมปรบมือได้ครับการกลับมาครั้งนี้ถึงไหมพี่ครับผมรู้สึกไงบ้างกลับมาได้ไหมกลับมาจากไหนพี่เป็นบ้าหรือเปล่าอยู่ตรงนี้ไงมุกเสียวเต้นนะเต้นดีนะสารวัตรไม่มาทีนี้ตอนนี้เนี่ยทีเขามีความพร้อมสำหรับซีซั่นแค่ไหนแล้วตอนนี้เรามีพรีซีซั่นไปแล้วเห็นใน YouTube มีการเวิร์กเอาท์มีการแบบโหยเทรนเนอร์หนักมากพอสมควรเลยนะดีนะสารวัตรไม่มาไม่ยังไงถ้าไม่ยังไงนี่พูดไม่ออกปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าเอาแต่ปัดอย่างเดียวของทางทีมกายภาพแล้วก็ทางฟิตเนสครับครับผมเชื่อว่าปีนี้ครับผมก็ถ้าจะไม่สิ้นเสียงของผู้หญิงผมเชื่อว่าทุกคนไม่มีทางหยุดวิ่งแน่นอนครับผม You are very important and you know I would say sometimes in the games you probably your visions the way how you look the game you probably see more than what the coach sees am I right yeah I can see the whole pitch from right. The goalkeeper position so of course I'm one of the guys that can say something to the other team teammates okay if we need something in the game and change that so of course I can do that so my question is what is your perspective of seeing your own teammates to come out and fight kick some ass how would you going to do it how do you see it I think that every game we're going for kick some ass yes especially when we play in front of our home crowd we like to give them and to show them that we give them 100% and hopefully win more games this season and for the preseason, I've already been a part of that. We've been working really, really hard, and I think that in the first games we can show that the hard work has been paid off. ลูกเวงก็มือปิดหน้ามาเก็บขาไอ้เยี่ยงอดปั่นจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่ยเป็นหน้าที่สำคัญมากในทีมนะครับแล้วก็ประเฟอร์เนี่ยเป็นอะไรที่นะเขาเนี่ยสามารถถึงเกมในสนามเนี่ยในการแข่งขันเนี่ยได้อย่างแม่นยำนะประเฟอร์เนี่ยอาจจะเห็นมากกว่าที่โค้ชเห็นด้วยซ้ำนะครับเพราะเขากำลังเล่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมถามไปว่าการพัฒนาในการแข่งขันในครั้งนี้ในปีนี้ในซีซั่นนี้เนี่ยจะเป็นไงเขาบอกว่าบอกเลยว่าพร้อมที่จะพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะจับมือนักแข่งเพื่อนเขาทุกคนนะและรวมกับผู้คุณทุกคนด้วยไปไหนเราไปด้วยกันแล้วก็ขอให้ไปเชียร์ด้วยกันและเชื่อได้เลยว่าแชมป์อยู่ใกล้แค่เอื้อมครับขอเสียงปรบมือกันทุกคนด้วยสุดยอดไปเลยทีเดียวนะครับเอาละครับนี่ก็คือสุดยอดนะฮะนักแข่งพี่น้องพวกเราทุกคนนะครับสีชมพูดินหน้าใส่เป็นงานจับมือมากเลยนะโดยเฉพาะเมื่อเลนที่คุณจะเข้าไปคือนัทลินเพราะนัทลินคิดจะเดี๋ยวนะเลเซอร์ทำไมมีปีกด้วยอ่ะทำไมมีผู้สนับสนุนหลักเป็นทรูคนเบื่อนะคนเบื่อนะมึงเย้ค่ะปีไหนแล้วโอ้โหนี่คือจะจบแล้วใช่ไหมเนี่ยดูมันดูกี่ปีแล้วมันดูกี่ปีแล้วโอ้โหก็เกือบทุกปีใช่ไหมพี่แล้วคิดว่าธรรมศาสตร์จะกลับมายิ่งใหญ่หรือเปล่าเพราะว่าจุฬาเล่นละเกเรามา2ปีแล้วนะครับเชียร์อยู่ปีนี้ก็ชนะแน่นอนไงต้องมาบอกว่าจะไม่เป็นแบบแมทลีนนะครับเชียร์ทีมไหนชิบหายทีมนั้นนะครับก็ขอบคุณครับWe'll be right back.
บอกได้แล้วว่าขบวนจุฬานี่เป็นแต่คำสมบทนะครับแม้คือแต่ละอย่างหลัง Google ก็โรตีดิบโอ้โหดูเหมือนป้ายสินค้าแล้วใช้สีไม่เข้ากับสภาพแวดล้อมเลยนะแม่งขาวจั๊วเลยเฮียผมไม่เห็นโอ้โหโลงศพนะครับโลงศพคำว่ามีเดียครับโซเชียลมีเดียชาตะวันไหนไม่รู้แต่มรณะครับ8กุมภาพันธ์2020นะครับจับมือไปแล้วครับก็เดี๋ยวมันจะมาพูดอะไรนิดหน่อยเกี่ยวเลนที่ผมไปจับมือก็คือเลนของสตาร์แล้วก็ของเจนนี่ครับบอกได้เลยว่ามิชชั่นคอมพลีทนะผมคอมพลีทเลยทีเดียวก็สตาร์ครับก็คือไม่คือจุดประสงค์ของการไปจับมือสตาร์แบบไปอยากรู้ว่าเฮ้ยสตาร์เป็นไงบ้างหลังจากที่เพื่อนตัวเองแก๊สไปแล้วแล้วก็เฮ้ยสตาร์เขาก็แบบเฮ้ยทำใจได้นะแต่ก่อนนะเขาเรียกว่าขอหาพันธมิตรหน่อยหาพันธมิตรแนวร่วมต่อต้านน้ำหนึ่งก็คือน้ำหนึ่งเชียร์บุรีรัมย์ครับผมแต่ผมเชียร์แบงคอกก็เล่นเดี๋ยวเราว่าธรรมศาสตร์ดาร์บี้กันเลยทีเดียวธรรมศาสตร์ดาร์บี้กันเลยทีเดียวแล้วผมก็เลยแบบเดี๋ยวก็แบบว่าถ้าเกิดใครดูดิสนีย์ธรรมศาสตร์ EP แรกครับผมก็จะรู้ผมคือมันจะมีแบบว่ายังไงอะแบบว่าพิธีกรก็พูด let's make it ใช่ไหมแล้วคนดูก็ true ใช่ไหมผมก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันแต่ผมจะ let's make it แล้วให้สตาร์เขา true ก็เดี๋ยวมันจะมีคลิปตัวอย่างของผมอ่ะมาเสียงกดมือแล้วนะส่งเสียงกันมาแล้ว let's make it true ขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากมากครับนี่ก็จบOh!
เอาไอ้เหลี่ยมเข้ามาดูเลยเนี่ยแก้ปัญหาเข้ามาดูเลยที่ยืนถ่ายอย่างนั้นแหละไอ้ปกสวยแม่งครับไม่ดิเป็นหน้าไอ้ปกอยู่ดิไอ้ปกอยู่หลังกรรมการรอช่างท่าเรือเราได้เปรียบถ้าเรือมันเจอเชียงรายถ้าเรือเจอเชียงรายไอ้มันเป็นมุกถ้าเรือเจอบุรีรัมย์